ัสดีค่ะวันนี้พบกับชมพู่คอนเฟิร์มอะคาเดมี่นะคะค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องสิ่งที่ได้จากการฝึกงานนะคะค่ะมาฝึกงานที่บริษัทคอนเฟิร์มทัวร์นะคะชมพู่ก็ได้รับตำแหน่งเลขาค่ะแล้วก็ได้อยู่แผนกเซลล์นะคะก็คือตำแหน่งเลขาก็มีหน้าที่แจกแจงรายละเอียดให้เพื่อนๆนะคะเวลาไปรับงานจาก CEO ของบริษัทมาค่ะแล้วก็ออกนอกสถานที่ไปประชุมกับ CEO ค่ะแล้วก็อยู่ทีมเซลล์นะคะก็คือได้รับ call center ค่ะรับโทรศัพท์แล้วก็ลงระบบแล้วก็ทำใบเสนอราคาสั่งซื้อสั่งจ้างค่ะค่ะมาที่นี่นะคะก็ได้มากกว่าการท่องเที่ยวนะคะชมพู่เรียนสายท่องเที่ยวมาแต่ก็มาที่นี่ได้มาทำทั้งการตลาดการบัญชีเป็นเลขาค่ะที่นี่นะคะสอนการตลาดแบบแล้วก็สอนการบัญชีค่ะจะได้แบบว่าจบไปแล้วก็ทำเป็นทุกอย่างนะคะค่ะยอมรับนะคะว่ามาตอนแรกก็อึดอัดค่ะกดดันตัวเองมากกลัวว่าจะทำไม่ได้นะคะแต่พอผ่านมาเกือบ2เดือนก็ถ้าเราเปิดใจยอมรับมันนะคะเราก็จะทำทุกอย่างได้ดีค่ะมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือเปล่าค่ะ